อันเล็กเวอร์ดูดิ เป็นมือหมุนนะฮะทึบหมุนปิ๊กได้แล้วข้างหลังมองไม่เห็นอะไรแล้วนะฮะเออแล้วเราก็ต้องขยับอันนี้เองด้วยนะอันยองซินก็เดินพบกับอโรบาเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเลนละลายหลังนะฮะอันนี้เป็นเลนมือหมุนนะแล้วก็จะเป็นเลนที่ต้องใช้อะแดปเตอร์ในการต่อกับโซนี่ของเราอันนี้เหมาะสำหรับการถ่ายรูปมากกว่าถ่ายวิดีโอนะครับถามว่าถ่ายวิดีโอได้ไหมสามารถถ่ายได้นะแต่เราต้องกะระยะให้ดีเพราะเขาไม่ได้โฟกัสเองเขาไม่ได้ออโต้โฟกัสเนาะอันนี้เป็นแบบแมนนวลทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันว่าได้อะไรมาบ้างนะฮะอันนี้เราสั่งมาจากในช้อปปี้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ละกันเนาะว่าสั่งมาจากร้านไหนนะครับก็มารอดูพร้อมกันเลยว่าจะได้ของแบบดีหรือเปล่าหรือของไม่ดีนะเออกล่องเล็กมากเลยทุกคนตอนแรกเราตกใจมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเลนส์กล้องมันก็น่าจะแบบเออมีอะไรมากกว่านี้หน่อยก็ข้างในนี้ฮะก็จะมีเป็นได้อันนี้มานะฮะได้ที่ครอบเลนส์นะครับขาตั้งกล้องอันเล็กคือแบบเล็กมากคือตั้งอะไรก่อนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเลนส์มั้งแล้วก็ได้อะไรมาอีกเป็นอันนี้เป็นฟิลเตอร์เหรอออุ้ยได้ฟิลเตอร์มาด้วยทุกคนนี่ดีจังฟิลเตอร์เนี่ยดีนะทุกคนมันเป็นไว้สำหรับอย่างอันนี้เราก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนเวลาฝุ่นเกาะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเกาะที่ฟิลเตอร์ไม่ได้ไปเกาะที่เลนส์ของเราจริงๆแล้วก็สายคล้องมีแปรงสำหรับแบบเช็ดหน้าเลนส์ลูกอมเดี๋ยวเอามาทำไมมีสายอีกอันนึงมีที่เป่าฝุ่นอะไรอย่างงี้ลูกอมลูกอมเยอะมากโอเคได้มาประมาณนี้นะจ๊ะเจนเจนนี่อันนี้ไม่เกี่ยวจ้าก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันว่าได้เลนมาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาสอนวิธีการใช้ด้วยนะจ๊ะโอเคเก็บเข้ากล่องอันนี้น่าจะเป็นอะแดปเตอร์นะคะทุกคนคิดว่านะแล้วก็ได้เลนมานะจ๊ะเป็นเลนแบบอันเล็กเวอร์ดูดิเป็นมือหมุนนะฮะเขาก็จะมีความแบบค่านั่นนี่นะฮะทุกคนนี่เขาก็จะมีค่าต่างๆอยู่ตรงนี้นี่มันก็จะมีตัวเลขแบบนี้นะครับทุกคนก็จะมีด้านหนึ่งที่เป็นแบบหมุนหมุนหมุนงี้นะฮะแล้วก็ด้านหนึ่งก็จะเป็นหน้ากล้องนะฮะปิงปองเนาะก็เดี๋ยวเราจะเชื่อมกับตัวที่เป็นอะแดปเตอร์ก่อนนะครับจะใช้ได้ไหมเอ่ยติ๊งตองนี่ประมาณนี้แล้วก็เราก็ต้องใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะก็คืออันนี้นะฮะก็จะเป็นแบบเหมือนเลนเสริมขึ้นมาอันนึงออกมาโอเคมาลองเปลี่ยนกับเลนอันนี้ดูนะครับน่าจะรู้วิธีการถอดเลนเนาะติ๊งตองก็ตรงนี้เขาจะมีจุดสีแดงๆให้นะฮะนี่เราก็ต้องดูจุดนี่คือจุดสีขาวอยู่ตรงนี้ของโซนี่นะฮะแล้วก็ต้องตึ๊บหมุนปิ๊กได้แล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวมาลองเปิดดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะจันอันนี้ก็คือหน้าตาของเลนส์มือหมุนนะฮะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะต้องหมุนนะฮะตรงหน้าเลนส์ตรงนี้นะครับเขาก็จะสามารถหมุนได้ตรงนี้ตึ๊บ1หมุนได้2อันอันนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยคือทางเราเองก็ยังไม่ชำนาญนะครับทุกคนนะหมุนไปฝึกไปนั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดให้ดูกันว่าเป็นยังไงก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะไปใช้เลนนี้เนี่ยเราต้องตั้งค่ากันก่อนนะครับทุกคนก่อนหน้านี้นะฮะเรามีการตั้งค่านิดนึงนะครับในรูปเฟืองตรงนี้นะฮะตั้งรูปเฟืองตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปที่3ตรงนี้ก็จะเป็นตอนแรกอะถ้าเป็นของโซนี่ปกติอ่ะมันจะเขียนว่าไม่อนุญาตนะฮะเราก็มาปรับเป็นอนุญาตก่อนนะจ๊ะถึงจะใช้ได้นะฮะคือระยะเนี่ยมันค่อนข้างจะซูมนะครับทุกคนเช่นอันเนี้ยพอเข้ามาในเลนปุ๊บหูยอย่างเงี้ยคือมันไม่โฟกัสใช่ไหมเราก็ต้องหมุนนะฮะตรงนี้นี่หมุนบริเวณตรงนี้นะครับมันถึงจะโฟกัสนะมันถึงจะแบบปรับโฟกัสให้เราตรงนี้มันโฟกัสไม่ได้เพราะว่าระยะมันไม่ได้นะฮะทุกคนมันต้องแบบ
เคลื่อนระยะนิดนึงนะจ๊ะนะแล้วก็อีกอันนึงมันจะมีให้หมุนอีกอันนึงก็คือตรงนี้ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยคือเราหมุนแล้วมันทำให้แบบความสว่างอ่ะมันลดลงอะไรเงี้ยอันนี้คือเราก็งงเหมือนกันว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองถ่ายให้ดูละกันนะฮะอันนี้ก็คือน้องแบบของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะลองแบบที่มันมีออปชันเยอะๆออปชันแบบมีอะไรที่มันลกๆหน่อยเวลามันละลายหลังอะมันจะได้เห็นชัดว่าละลายหลังอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างนี้นะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราอะจะขึ้นเป็นวิดีโอจากในกล้องโซนี่ให้ละกันนะฮะเพราะว่าทุกคนน่าจะไม่เห็นตรงนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือแบบหมุนน้องทางข้างหน้าเนี่ยมาข้างหลังสุดนะฮะก็คือระยะก็คือละลายหลังแบบข้างหลังมองไม่เห็นอะไรแล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องขยับอันนี้เองด้วยนะแล้วเราก็ต้องขยับน้องคนนี้เขาเองด้วยนะคือเราสามารถทำได้สองอย่างก็คือขยับน้องแดนอย่างนี้เองนะฮะหรือเราตั้งแบบเฉยๆแล้วเราก็ขยับกล้องเอาอะไรประมาณนี้นะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละในลักษณะของแบบน้องเลนมือหมุนของเรานะฮะถ้าโฟกัสข้างหลังอะข้างหน้ามันก็จะไม่ค่อยชัดสมมติเอาน้องไว้ข้างหน้าแล้วฟันโฟกัสมันก็จะโฟกัสข้างหลังนะฮะทุกคนอะไรประมาณนี้นะจ๊ะจริงๆเราเองก็ยังไม่ค่อยชำนาญเรื่องของเลนมือหมุนเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของเราในการแบบใช้เลนมือหมุนเนาะก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆใช้งานให้มันชำนาญหน่อยเดี๋ยวผ่านไปสักพักนึงเรียนรู้ไปสักพักนึงเดี๋ยวมันก็ชินเองนะฮะซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ชินนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันว่าภาพที่เราถ่ายจากเลนตัวนี้นะฮะฟูเจียนเนี่ยถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงมีระยะไหนบ้างยังไงบ้างที่เราแบบไปถ่ายมาไปถ่ายเล่นกับโอปอมานะฮะทุกคนก็เดี๋ยวจะให้ดูมีทั้งเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นทั้งรูปภาพเลยนะครับก็ไปดูกันเลยโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะกับการรีวิวเลนฟูเจียนนะฮะอันนี้เป็น 35mm นะฮะ f1.6 นะครับทุกคนถ้าว่าใครอยากไปแบบซื้อตามลองใช้ตามอะไรอย่างงี้ใครใช้มิลเลอร์เลสอยู่แล้วแบบอยากลองใช้เลนมือหมุนดูอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ร้านในคอมเมนต์แล้วก็เดสคริปชันเลยก็สามารถไปสั่งตามกันได้ก็คือได้ของโอเคนะฮะทุกคนแม้ว่าของแถมจะงงๆหน่อยแต่ว่าก็ได้มาโอเคนะสำหรับวิดีโอนี้นะฮะกับการรีวิวเลนฟูเจียนนะฮะหรือว่าเลนมือหมุนนะก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Instagram ข้างๆดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบายบายน้องเร็วบาย